ส้มตำมะม่วงจะน่ากินอย่างนี้หรือไม่ไม่มีทางมะม่วงสุกน้ำดอกไม้แช่เย็นๆ นะคุณผู้ชมยำตำรับนี้จะต้องรับประทานแบบเย็นจัดๆถึงจะอร่อยเสร็จแล้วก็เบามือนะคุณผู้ชมนี่คลุกแบบนี้คลุกแบบนี้คุณผู้ชมเอาล่ะเพิ่มมูลค่าด้วยการใส่ปูอัดแล้วก็ให้มีความเป็นไทยคือไม่น่าเชื่อนะเจ้ากลิ่นใบมะกรูดซอยเนี่ยถ้าใส่ลงไปหน่อยนะมันทำให้เกิดความรู้สึกเป็นย้ำยำแบบไทยขึ้นมาทันทีเดี๋ยวไว้โรยหน้าหน่อยหนึ่งผู้ชมเราก็คลุกเบามือเดี๋ยวจัดลงจานเรายังมีไข่ปลาแซลมอนอีกนะคุณผู้ชม wow. รับรองได้เดี๋ยวใส่จานเลยนะครับกระเทียมเข้ากับตัวพริกแล้วใช่ไหมหลักแล้วนะโอเคน้ำปลาถ้าคุณยังสเต็ปนี้อยู่เนี่ยผมจะไม่ยินกับคุณนะ หยุดเลยอ่ะมาโอเคน้ำปลานะครับอันนี้เนี่ยแนะนำนะครับเดี๋ยวนี้มีขายเยอะเลยอันนี้เรียกว่าโกลเด้นไซรัปนะฮะหรือว่าเป็นน้ำเชื่อมก็ได้นะครับแต่ถ้าโกลเด้นไซรัปก็จะหอมเข้มข้นหน่อยง่ายไม่ต้องมานั่งตำว่าอุ๊ยน้ำตาลปี๊บเราแบบละลายหมดหรือยังเนี่ยคนๆคือจบเลยน้ำปรุงยำส้มตำอะไรเดี๋ยวนี้ไม่ต้องละง่ายๆ 3-4 อย่างแค่นี้ อยากได้รสไหนก็ใส่ไปเลยนะครับอ่ะตามด้วยถั่วฝักยาวนะครับเอาลงไปบุบๆหน่อยเนาะเอาละครับหลังจากเข้ากันแล้วนะฮะก็ใส่นี่เลยนะฮะมะม่วงเปรี้ยวก็ไม่ต้องตำขนาดให้ช้ำเหมือนมะละกอก็ตักก็แบบรู้สึกน้ำลายวิ่งแล้วนะฮะเนาะนี่ใส่ผงชูรสป่ะครับเนี่ยไม่มีค่ะลายวิ่งขนาดนี้เลยนะฮะอย่าตกใจอุ๊ยใส่เยอะจังจริงๆแล้วมันไม่เหลืออะไรเลยเนี่ยมันฟุบลงมาจนดูสิได้จามลิปเดียวเองโอเคครับสุดท้ายนะฮะก่อนยกลงก็ใส่ตัวมะเขือเทศลงไปบางคนก็อาจจะเอามะเขือเทศไปตำด้วยก็ได้แต่พวกเราอยากให้มะเขือเทศเหลือเป็นชิ้นสวยๆแล้วแต่นะฮะตามความชอบได้เลยเสร็จแล้วเราก็จัดลงจานนะคุณผู้ชมต้องเรียนกับคุณผู้ชมนะว่าวาซาบิกับมะม่วงเข้ากันนะขอยืนยันแล้ววาซาบิกับใบมะกรูดก็เข้ากันนะก็ขอยืนยันไข่ปลาแซลมอนใส่แบบไม่ต้องเก่งใจคุณผู้ชมซื้อมากระปุกหนึ่งใส่หมดเลยนี่นะถ้านั่งอยู่ในร้านอาหารญี่ปุ่นจานนี้นะกี่ร้อยนะนี่ถ้าเกิดไปนั่งรับประทานกันอยู่ที่โตเกียวฮอกไกโดโอซาก้าจานนี้เข้าไปกี่เยนล่ะคุณผู้ชมแต่จะกี่เยนก็ช่างนะโออิชิเนะก็เตรียมจานเสิร์ฟนะฮะมีผักแบบฝรั่งเลยเพราะวันนี้เราไปยุโรปกันไปยังไงนี่ยังไทยอยู่เลยเท็ดดี้นี่ผมเสิร์ฟแบบนี่แบบมีผักคอสผักอะไรอย่างนี้เลยนะดูไฮโซมากนึกว่าซีซ่าสลัดนะครับเนี่ยจริงเหรออ่ะตรงไหนมาซีซ่าอ่ะแล้วไงอีกอ่ะเราจะเพิ่มความเอาแบบไทยๆให้จบก่อนเอาไทยให้จบก่อนอันนี้เราจะมีกุ้งแห้งแล้วก็มีปลากรอบด้วยเวลาไปซื้อเขานะยำมะม่วงปลากรอบหรือพวกอะไรก็ตามที่ใส่ปลากรอบนะใส่นิดเดียวคงแพงมั้งแค้นอะไรปะเนี่ยแค้นนี่เอาให้หนำเออฉันอะทำกินเองนะอยู่บ้านฉันอะมีความสุขใส่เยอะได้อันนี้เมนูส้มตำปลากรอบหรือเปล่าครับเนี่ยแล้วก็อีกใส่อะไรอีกอย่างที่บอกนะฮะอาจารย์นิ่งศักดิ์มีวาซาบิเราก็คือจะมีชีสแต่ว่าชีสเนี่ยจะขาดเบคอนไม่ได้เลยโอเคเพิ่มโปรตีนเข้าไปหน่อยงั้นเราโรยเบคอนทีหลังเนาะเราเอาชีสก่อนคุณยังมีที่ให้โรยเหรอผมถามจริงๆเบคอนน้องอะไรอีกชีสวันนี้เรามีชีสอะไรบ้างเฟตต้าชีสนะครับซึ่งเข้ากันดีมากๆกับพวกแบบเวลาทานสลัดอะไรแบบนี้คือหลายคนอาจจะมองว่าเอ้ยเอาจริงเหรอเฟตต้าเป็นชีสที่เค็มๆหน่อยแต่มันมีรสมันแบบมันมากซึ่งเข้ากันสุดๆหรือง่ายที่สุดนะฮะทุกบ้านผมว่าน่าจะหาซื้อง่ายก็คือเชดด้าชีสนะฮะก็หั่นเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้โรยได้เหมือนกันหลายคนมองว่าอาจจะไม่เข้ากันแต่อยากให้ลองจริงนะเพราะว่ามันเข้ากันจริงๆโอ้โหเชดด้ากับเบคอนนะคุณนะโอ้ยังไงก็เข้ากันไม่มะม่วงโจทย์เราคือมะม่วงมะม่วงขอโทษใจไม่ดีแล้วคุณไปทางนู้นตลอดเลยอ่ะเชดด้าถั่วตัดนะครับเกือบลืมโรยหน่อยนะครับจนไม่เห็นมะม่วงของเราแล้วนะครับวันนี้เออใช่ด้วยอ่ะเรียบร้อยส้มตำมะม่วงดิบเปลี่ยนชื่อนิดนึงฮะซ่อนแอบส้มตำมะม่วงดิบครับ
คือปกติเวลากินเครื่องมันต้องเยอะไงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขาใช้ช้อนตักขึ้นมาเขาก็เจอมะม่วงอันนี้คือใครกินก็แฮปปี้ใครเห็นก็ตื่นตาตื่นใจคนที่ไม่กินมะม่วงก็แฮปปี้อะอย่างเราสองคนถ้าเกิดแบบไม่ได้อยากกินมะม่วงอยากกินเครื่องก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเรานั่งกินกันเขาได้อ๋อแล้วไอ้พวกนั้นก็กินมะม่วงไปใช่พวกเรากินเครื่องให้จัดไปครับของดีๆแบบนี้คุณผู้ชมอย่าลืมนะครับติดตามชมได้ในรายการเต็มปากเต็มคำเป็นประจำทุกวันศุกร์นะครับบ่าย 3:30 ทาง Workpoint ช่อง23ศุกร์หน้าเราเจอกันนะครับสวัสดีครับวันนี้จะทำโรตีรับประทานคู่กับแกงเขียวหวานผัดแห้งค่ะคุณผู้ชมฝั่งโน้นทำอะไรอ่ะเราจะทำบัตเตอร์ชิคเก้นกินคู่กับโรตีหมักนานไหมฮะส่วนมากเขาหมักข้ามคืนเลยนะโอ้โหไม่ได้กินเลยวันนี้เปลี่ยนไปเป็นฝั่งโน้นดีกว่า